รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8คุณคะที่สงขลาตรงเกาะยอค่ะมีเหตุไฟไหม้โฮมสเตย์เกิดขึ้นนะคะเสียหายวอดทั้งหลังแล้วนักท่องเที่ยวนี่หนีตายกระโดดลงทะเลว่ายน้ำหนีตายกันวุ่นวายหมดเลยค่ะดูคลิปค่ะไปชดไปชดเองเรียบร้อยเรียบไปนี่เรียบร้อยเรียบดรอปเรียบไปนี่ผมไม่เอาพูดเอามาพูดลูกพี่เราเวียนอยู่เขาทำไม่ได้เว้ยเนี่ยค่ะไฟลุกไหม้ในห้องครัวของโฮมสเตย์แห่งนี้นะคะอยู่บนเกาะยอที่สงขลานักท่องเที่ยวมาพักอยู่ทุกคนก็กระโดดลงน้ำทะเลหนีตายกันนะคะตอนเกิดเหตุชาวบ้านใกล้เคียงก็ขับเรือหางยาวมาช่วยนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ในห้องพักนะคะก็ช่วยออกมาได้แต่ไฟโหมไหม้อย่างรุนแรงมากแล้วมันมีเสียงช็อตเปี้ยเปี้ยเปี้ยอย่างเงี้ยนะคะเกิดช็อตขึ้นเป็นระยะไม่สามารถเข้าไปช่วยได้นักท่องเที่ยวเป็น10คนเลยค่ะกระโดดตุ้มลงทะเลหนีเอาตัวรอดกันก่อนนะคะเจ้าของร้านอาหารบนเกาะยอที่เห็นเหตุการณ์ค่ะท่านนึงก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่นั่งคุยอยู่ในร้านอะสักพักรุ่นน้องได้ยินเสียงคล้ายระเบิดตุ้มเนี่ยนะคะดังก่อนครั้งหนึ่งค่ะแล้วหลังจากนั้นกลุ่มควันกับเปลวไฟลุกไหม้มาจากห้องครัวของโฮมสเตย์นี้นะคะแล้วไฟก็ค่อยๆลุกลามอย่างรวดเร็วชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ขี่เรือหางยาวมาช่วยกันนะคะพานักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งไปก่อนฝั่งคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าหน่อยค่ะโฮมสเตย์ตรงนี้เอาไปเป็นบาร์แล้วกันก็น้องอีกคนหนึ่งออกไปตะโกนบอกว่าไฟไหม้แล้วก็สักพักหนึ่งเห็นคนกระโดดออกมาช่วงนั้นไฟมันยังไม่ลุกมากแค่เห็นเป็นเปลวไฟนิดหน่อยบวกกับควันฮะซึ่งเขาอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรืออาจจะการลืมที่ประมาณ5-10 นาทีเนี่ยฮะขึ้นเร็วมากนะใช่ขึ้นเร็วมากด้วยที่โครงสร้างมันเป็นไม้ด้วยเห็นชาวบ้านที่ว่ามีเรือขับช่วยกันดูแล้วก็เห็นคนที่อยู่ด้านในก็กระโดดน้ำลงมาก็หลายคนแล้วน่าประมาณ10 คนตอนนี้กำลังตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้อยู่นะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม